สดุดีบท99นี้เป็นบทเพลงเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์เหนือแผ่นดินโลกและพระองค์ทรงประทับอยู่ที่เยรูซาเลม็มเนื้อหาในสดุดีบทที่99แบ่งออกเป็น4ตอนข้อ1-3ถึงพูดถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เหนือทุกชนชาติข้อที่45หบอกว่า พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่ยุติธรรมข้อหนึ่งถึงสบอกว่าพระเจ้าอยู่เหนือทุกชาติ4ี่หบอกว่าพระเจ้ายุติธรรมและชอบธรรมนะและ้วก็6 7ก็พูดถึงว่าผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนกลางปฏิบบนิบัติพระเจ้า8 9ก็บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ชอบธรรมประมาณนี้นะครับเมื่ออ่านพระคัมภีร์ในแต่ละเล่มเนี่ยเราจะสังเกตมีบางอย่างเกิดขึ้นในพระคัมภีร์บางตอนเช่นมีคําซ้ซํา เช่นไปอ่านหนึ่งยอนนี่จะเจอคําว่ารัก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 เต็มไปหมดเลยแสดงว่าในหนึ่งยอนเนื้อหาเน้นเรื่องความรักในสวดสดีบทที่99นี้ถ้าเราอ่านดูเราจะสังเกตเห็นได้ถ้าเราสังเกตดีๆนะจะเห็นว่ามีการพูดถึงการเรียกที่ประทับของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่ประทับอยู่ที่นี่ประทับอยู่ที่นี่แสดงว่าในบทนี้เนี่ยหนึ่งอย่างที่เน้นก็คือการทรงสถิตหรือการประทับของพระเจ้า ในสรีบบทนี้มีการเรียกที่ประทับของพระเจ้าอย่างไรบ้างตรงไหนบ้างก็มีอยู่ในข้อที่1ข้อที่1บอกว่าพระเจ้าประทับที่ไหน,พร,หนรพระองค์ประทับเหนือเครูปอ๋อพระองค์ประทับเหนือเครูปแล้วก็ในข้อที่2บอกว่าพระองค์ประทับในซิโยนซิโยนก็คือภูเขาซิโยนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเยรูซาเลม็มพระเจ้าประทับเหนือชนชาติทั้งปวงข้อที่5บอกว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ บนบัลลังก์และมีที่แท่นรองบาทของพระองค์อยู่ที่นั่นซึ่งในข้อที่5นี้หมายถึงในหมายถึงพระนิเวศของพระเจ้าในยูซาเล็ม1หนึ่งพงกษัตริย์บทที่28ข้อที่2กษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าอันเป็นที่พักของขีปนธสัญญาคือที่รองพระบาทของพระเจ้าก็คือสรุปว่าเยรูซาเล็มพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าแปลว่าพระเจ้าประทับอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ แล้วก็ในข้อที่9บอกว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็หมายถึงภูเขาเยรูซาเล็มภูเขาซีโยนนะที่ตั้งของเยรูซาเล็มภาพใหญ่ๆของสดุดีบทที่99ก็คือว่าจงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าในที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่ใช่ไหมบางก็พูดถึงบอกว่าที่เครูปตั้งอยู่นั้นที่ซีโยนที่พระนิเวศที่ต่างๆเนี่ยคือ ล้วนแต่เป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ดังนั้นณที่นั่นสมควรเป็นที่ที่สรรเสริญและนมัสการพระเจ้าวันนี้พระองค์ทรงประทับในเราเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงประทับในเราดังนั้นวันนี้ชีวิตของเราจึงสมควรที่จะใช้ในการสรรเสริญนมัสการพระองค์เสมอทุกที่ที่เราไปพระยะเวว์ทรงครอบครองให้ชนชาติทั้งหลาย ตัวสันพระองค์ทรงประทับเหนือเครูปให้แผ่นดินสั่นสะเทือนประทับเหนือเครูปเครูปเป็นทูตสวรรค์ชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ที่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยจะมีรูปเครูปเนี่ยให้เข้าแกะสลักเป็นรูปเครูปสองตัวแล้วก็เอาปีกชนกันนะเอาปีกมาชนกันปีกจรดกันเขาเรียกว่าพระที่นั่งกรุณาก็คือฝาหีบนั่นเองนะฮะจะมีรูปเครูปซึ่งเครูปเนี่ยจะ เลงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างในสดุดีบทที่80ข้อที่1บอกว่าพระผู้ประทับเหนือเหล่าเครูปเมื่อพูดถึงเครูปจริงๆมักจะหมายถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในหีบพันธสัญญาบนหีบพันธสัญญาที่เรียกว่าพระที่นั่งกรุณาจะเป็นรูปเครูปทองคำสองตัวหันเข้าหากันแล้วก็เอาปีกจรดกันอบพยพบ,บทที่25ข้อที่22 ที่นั่นถือว่าเป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ที่นั่นในข้อที่สองบอกว่าพระยาเวยิ่งใหญ่ในซีโยนพระองค์ประทับเหนือชนชาติทั้งปวงซึ่งข้อนี้เนี่ยเหมือนกับสดดีบทที่97ข้อที่9บอกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกประทับพระองค์เป็นที่ยกย่องสูงสุดเหนือพระทั้งปวงเป็นผู้ทำนองเดียวกันดังนั้นให้พวกเขายกย่อง พระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อันยิ่งใหญ่และน่าครามกลัวของพระองค์พระองค์ทรงบริสุทธิ์ในตอนนี้มีพยางค์หนึ่งน่าสนใจบอกว่าน่าครามกลัวว่าพระองค์ทรงบริสุทธ์ทำไมถึงน่าครามกลัวเพราะพระองค์บริสุท์ถึงน่าครามกลัวสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือสิ่งที่เป็นมลทินจะพินาศไปต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้ามันมีน่ากลัวไหมครับดังนั้นวันนี้ใครมีมลทินบ้างเสร็จ เมื่ออยู่ต่อจำพอพระพักของพระเจ้าวันนี้ใครไม่บริสุทธิ์บ้างเสร็จน่าสะพึงกลัวเมื่ออยู่ต่อจำพอพระพักของพระเจ้าความบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนเป็นลักษณะชัดเจนของพระเจ้าเป็นพระลักษณะชัดเจนอย่างในอิสยาบทที่6ข้อที่สตอนที่เซราฟิมบินอยู่ต่อจำพ่อพระพักใช่ไหมเซราฟิมก็ บอกว่าร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิน้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์หรือในวิวรณ์บทที่สี่ข้อที่8ที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งสี่เนี่ยบินอยู่ใช่ไหมแล้วก็บินอยู่แล้วก็ร้องตลอดวันตลอดคืนว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้จะเสด็จมาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ ดังนั้นพระลักษณะของความบริสุทธิ์เป็นลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกชนชาติดังนั้นให้คนทั้งหลายกลัวจนตัวสัน่นแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะโดยทางพระเยซูคริสต์เราจึงรับการชำระให้สะอาดคนบาปเห็นรัรับการชำระให้สะอาดดังนั้นเมื่อเราอยู่ต่อจำเพาะพของพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นความน่าสะพึงกลัวเป็นน่ากลัวจนตัวสัน่นอันนี้คือความแตกต่าง แต่ในวันพิพากษาเนี่ยคนเหล่านั้นที่เป็นคนบาปที่ต้องยืนอยู่ต่อจำพาะภาคของพระเจ้าเนี่ยเขาจะพบกับความน่าสะพึงกลัวอย่างที่สุดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ส่วนในข้อ4และข้อ5ก็พูดถึงว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและยุติธรรมข้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงรักความยุติธรรมพระองค์ทรงสถานาความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงกระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมในยาโคบ ยาโคบหมายถึงอิสราเอลนะครับหมายถึงชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงรักความยุติธรรมอิสยาบทที่412ข้อที่4พูดถึงพระเยซูบอกว่าท่านจะไม่อ่อนล้าหรือพกช้ำจนกว่าจะสถาปนาความยุติธรรมในแผ่นดินโลกจะไม่ยอมหยุดจะไม่เลิกจนกว่าจะสถาปนาความยุติธรรมพระเยซูมาเพื่อสถาปนาความยุติธรรมในโลกนี้และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในข้อที่บอกว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถาปนาความเที่ยงธรรม ไม่รู้เคยสงสัยไหมว่าเที่ยงธรรมกับยุติธรรมมันคล้ายๆกันมันต่างกันยังไงเที่ยงธรรมเมื่อได้ยินคำว่าพระเจ้าเที่ยงธรรมนะครับหมายถึงความถูกต้องและความเที่ยงตรงหมายคมว่าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดเองว่าสิ่งนี้ถูกต้องและสิ่งนี้ไม่ถูกต้องและการกําหนดของพระองค์นั้นเที่ยงตรงและแม่นยําที่สุดเมื่อพระเจ้าบอกในพระคำของพระเจ้าว่าการทําแบบนี้ถูกต้องสิ่งนั้นจะถูก นี่คือเที่ยงตรงแน่นอนแม่นยำไม่มีใครแม่นกว่านี้แล้วเป๊ะส่วนถ้าพระเจ้าบอกทําแบบนี้มันผิดไม่ถูกต้องมันคือผิดคือถ้าพระเจ้าบอกดํามันคือดาบอกไมาดาคือดําบอกขาวคือขาวนั่นคือพระเจ้าผู้ทรงสถาปนาความเที่ยงตรงด้วยเหตุน,นี้การที่เราเชื่อฟังพระธรรมของพระเจ้าเรากําลังทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างแน่นอนแล้วก็ในข้อนี้บอกว่าพระองค์ทรงกระทํา ความชอบธรรมส so, ดุดีบทที่45ข้อที่7บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นอย่างนี้พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและเกียรติการอธรรมดังนั้นเราผู้เป็นที่รักของพระองค์พระองค์ก็เลยต้องทําอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราชอบทรรมเพราะว่าพระองค์รักความชอบธรรมเหมือนกับคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อโอบคุณพ่อเป็นคนรักความสะอาดชอบกินหอมๆนะดังนั้นลูกมาโอ้ลุย กองขี้หมามาขี้ขี้หมูขี้หมามาโอเละเหม็นไปหมดเลยสิ่งที่พ่อจะทํากับลูกแน่ๆเลยพ่อผู้รักความสะอาด <c oughs> คือจับลูกไปล้างแล้วก็อาบน้ําใส่น้ําหอมหอมหอมให้สวยงามพระเจ้าก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมดังนั้นพระองค์จึงขจัดความอธรรมออกไปจากชีวิตของเราและประทานความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ให้กับเราด้วยเหตุนี้เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าอย่าไปถอดความชอบธรรมทิ้งแล้วลงไปไป,ไป เกือกโก้ในความอาธรรมอีกถ้าวันใดผิดพลาดทั้งใบไปจมในการอาธรรมนั้นก็รีบกลับใจและกลับขึ้นมาขอล้างชำระโดยพระฤธษ์ของพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเจ้าของเราทรงรักความชอบธรรมและเกียดการอาธรรมดังนั้นถ้าเรารักพระเจ้าเราสมควรดำเนินชีวิตในทางแห่งความชอบธรรมสุดีบทที่99ข้อที่5บอกว่าจงยกย่องพระยาเว,พร,เวพระเจ้าของเราจงนมัสการที่แท่นลองพระบาทของพระองค์รงท,รงทรงบริสุทธิ์มี ว่าลีหนึ่งสำคัญเลยบอกว่ายกย่องพระเจ้าเราคงจะเคยเห็นในหลายต่อหลายครั้งในพระคัมภีร์ว่าจงยกย่องพระเจ้ายกย่องเนี่ยไม่ใช่แค่การบอกว่าโอ้พระเจ้าดีกว่าใครเลยอันนั้นก็ดีนะฮะอันนั้นก็ใช้ได้อยู่พระเจ้าเราดีกว่าใครอันนี้ก็ใช้ได้แต่การยกย่องพระเจ้าเนี่ยเป็นการให้พระเจ้าเป็นยอดปรารถนาในความคิดในจิตใจของเรา การยกย่องพระเจ้าคือให้พระเจ้าเป็นยอดปรารถนาในความคิดในจิตใจของเราและยกพระองค์ให้สูงขึ้นในชีวิตของเราให้คนทั้งหลายได้เห็นแล้วก็สรรเสริญพระองค์การยกย่องพระเจ้าคือการการที่ยกพระเจ้าให้คนอื่นเห็นว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีพระเจ้าแล้วคนเขาจะพูดกับเราว่าคนจะพูดกันเองว่าโอ้พระเจ้าของไอ้หมอนี่ดีจริงๆ แล้วคนเขาจะพูดว่าโอ้ฉันเห็นแล้วพระเจ้าของไอ้หมอนี่น่าสันลเสริญจริงๆโอ้พระเจ้าของเธอคนนั้นน่ายอมเกรงจริงๆอันเนี้ยเป็นการยกย่องพระเจ้าเป็นการเทริดพระเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นการที่เพื่อนบ้านเราไม่สบายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดวยไม่สบายเราก็เลยไปช่วยซักผ้าให้น่าสงสารมีลูกด้วยเนะยช่วยซักผ้าให้อันนั้นเป็นการยกย่องพระเจ้าโอ้ ทำไมเธอมาช่วยฉันอย่างนี้๋อเพราะพระเจ้าของฉันสอนให้ฉันทำอย่างนี้โอ้พระเจ้าของเธอนี่น่าสรรเสริญจ,จริงๆเมื่อเราสแดงความรักของพระเจ้าเมื่อเราอดทนเมื่อเราให้อภัยเมื่อเราดําเนินชีวิตถวายเกียรติพระเจ้านั่นเป็นการยกย่องเป็นการเทิดทูนเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นยอดปรารถนาในชีวิตของเราในความคิดของเราในจิตใจของเรามากกว่าสิ่งใด และยกพระองค์ขึ้นให้คนอื่นได้สรรเสริญพระองค์นั่นคือการยกย่องพระองค์ดังนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระเจ้าเอ๋ยจงยกย่องพระเจ้าเถิดจงยกย่องพระเจ้าของเราแล้วก็บอกว่าจงนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์หมายถึงให้เราถ่อมใจลงนมัสการอย่างถ่อมใจต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าส่วนโคกก็ก็แวบออกมานิดนึ่งพูดถึงผู้รับใช้ของพระองค์พูดถึง ในข้อหกพูดถึงโมเสสกับอาโรนอยู่ในพวกปุโรหิตของพระองค์เราพูดถึงซามมเอลก็ได้ร้องทูลต่อพระองค์ท่านเหล่านั้นได้ร้องทูลต่อพระองค์และพระองค์ทรงตอบท่านก็คือพูดถึงบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยร้องทูลต่อพระเจ้าขอความเมตตาและพระเจ้าก็ทรงเมตตาต่อคนอิสราเอลพระองค์ทรงตัดกับคนเหล่านั้นจากเสาเมฆและได้รักษาพระโอวาสให้ท่านพวกท่านได้รักษาพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ที่ทรงประทานแก่ท่านเสาเมฆหมายถึงตอนที่คนอิสเอลออกจากอียิปต์อยู่ในถิ่นทุรกันดารใช่ไหมโอ้แดดมันก็ร้อนมากเลยทำไงโดนเผาตายไหมเนี่ยพระเจ้าก็ประทานเสาเมฆคือสรุปว่าตลอดเวลาที่อยู่ในอิสเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยอยู่ใต้เมฆตลอดเลยร่มเงาเย็นสบายตลอดนะครับกลางคืนก็จะมีเสาไฟเสาเมฆกับเสาไฟแล้วก็พระเจ้าก็ดูแลคนอิสเอลตลอด40ปีนั้นสรุปว่าพงค์ทรงเลี้ยงดูดูแล คนอิสราเอลตามคำร้องทูลของผู้รับใช้ของพระองค์ในในข้อนี้บอกไปนะครับในสดีบทน,นี้แล้วในข้อที่8ข้อที่9ก็จบลงบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยุติธรรมและชอบธรรมข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พงค์ทรง,ต,รงต,รตอบท่านเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นคือในข้อ6นะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยกท่านเหล่านั้นขึ้นและพระองค์ทรงต,รตอบแทนกับผู้ที่ทำผิดต่อท่านเหล่านั้นดังนั้นจงยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าจงนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็หมายถึงภูเขาถ้าพอดีพูดถึงท่านเหล่านั้นิงน่าจะหมายถึงภูเขาซีนายนะครตอนที่ท่านเหล่านั้นพบกับพระเจ้าจงยกย่องนมัสาการพระองค์ในดังนั้นในสดุดีบทที่99สรุปง่ายๆก็คือว่าจงยกย่องนมัสาการพระเจ้าในที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์เอาละครับมีการบ้านที่ฝากเราให้ไป ดูใช่ไหมว่าเออพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างว่าให้เขียนมาอย่างน้อย10อย่างมาดูเฉลยเราก็มาติ๊กของเรานะครับว่าอันไหนเราเจอบ้างไหนไม่เจอนะครับพระลักษณะของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่99อันที่1พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองอันที่สองพระองค์ประทับพระเจ้าทรงประทับเหนือเครูเป็นพระเจ้าที่ทรงประทับอยู่เหนือเครูอันที่สพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งในซีโยนในเมืองของในที่ที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วก็พระองค์ยูอันที่สี่พระองค์ยูเนื้อชนชาติทั้งปวงอันที่ห้าพระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่อันที่หกพระองค์หน้าครามกลัวอันที่เจ็ดพระองค์บริสุทธิ์แปดพระองค์ทรงฤทธานุภาพเก้าพระองค์รักความยุติธรรมสิบพระองค์สถาปนาความเที่ยงธรรมสิบเอ็ดพระองค์ทรงทําความยุติธรรมสิบสองพระองค์ทรง ชอบธรรม 13. พระองค์ทรงตอบคําอธิษฐาน 14. พระองค์ตรัสจากเมฆตรัสจาก,กที่ลุยลับ 15. พระองค์ประทานพระโอวาทของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์ 16. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของประชากรของพระองค์ 17. พระองค์ทรงยกโทษให้กับผู้ที่ทําผิด 18. พระองค์ทรงตอบแทนแก่การกระทําของคนที่ทําผิดต่อคนของพระองค์อันนี้ ไม่ต้องเหมือนกับผมก็ได้แค่ผมชี้ให้เห็นทำทำเนี้ยสิอย่างเนี่ยเพื่อเห็นว่าโอ้เราสามารถเรียนรู้ว่าพระเจ้าของเรานิสัยเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงได้โดยการอ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะในสดดีจะเห็นเยอะมากเลยแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะพระเจ้าของเราพระองค์ทรงมีลักษณะเป็นเช่นไรและเมื่อเราสังเกตเมื่อเราเห็นพลรรักษณะของพระเจ้าแล้วคําถามที่เราควรจะถามตัวเองก็คือว่า เมื u, อ่อพระองค์เป็นเช่นน like 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 ั้นเราควรจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไรอย่างเช่นเมื่อพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เราควรจะทำตัวอย่างไรเราก็ควรดำเนินชีวิตไม่สกปรกเยอะเกินไปนักนะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเราควรจะทำตัวอย่างไรโอ้เปราะอย่างนั้นลังนั้นเราก็ไม่ควรจะกลัวหวั่นไหวต่อปัญหาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ชอบความยุติธรรม โอ้ดังนั้นเวลาเรามีลูกน้องมีเป็นพ่อเป็นแม่หรือเงี้ยเราควรจะรักษาความยุติธรรมเอาไว้โอ้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ผู้ยกโทษกับคนที่กลับใจดังนั้นเวลาเราทําผิดบาปเราควรจะกลับใจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการเรียนรู้พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์จนกว่าเราจะมานํามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้า จงตั้งคำถามถามตัวเองว่าแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นเช่นนั้นนั่นคือสดุดีบทที่99